ตอนที่33มันไม่เชื่อชื่อเจียงนั้นก็ประหลาดใจกับการสันนิษฐานของหัวหน้าจางหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงโชคดีที่ในตอนนั้นหมาล่าเนื้อนั้นไม่ได้จมตีพวกเขาต่อแต่แค่เฝ้ามองดูอยู่ข้างๆและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้คุยกัน ชื่อเจียงนั้นก็คิดอยู่สักครู่คำพูดของหัวหน้าจาังนั้นมาความเป็นไปได้สูงสัตว์กลายพันธุ์บางตัวนั้นมีสติปัญญาสูงมากไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ถ้าหากพวกมันค้นพบฐานทัพทหารของมนุษย์หลักก็พวกมันคงไม่มีทางปล่อยให้มนุษย์ได้ครองแน่ดังนั้นนี่หมายความว่าสัตว์กลายพันธุ์นั้นเป็นฝ่ายที่ควบคุมมนุษย์ทั้งหมดที่ทอยู่ที่นี่สินะ พ่อคิดถึงจุดนนี้ชื่อเจียงนั้นก็คิดว่าควรถอยจะดีกว่าเขานั้นอยากจะกลับไปเพื่อเอาข่าวสําคัญนี้ไปบอกพ่อของเขาพ่อของเขาจะต้องมีแผนการดีๆแน่ด้วยพลังของตระกูลชื่ออย่างเดียวพวกเขาคงไม่สามารถยึดที่นี่ได้แน่แต่เมื่อเขาเห็นมาล่าเนื้อรอบตัวเขาเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างขมขื่นแม้กระทั่งออกไปเขาก็ยังทําไม่ได้เลยจากนั้นเองพวกเขาก็เห็นมาล่าเนื้อทั้งหมดขยับออกเพื่อเปิดทางตรงกลางและทันใดนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินออกมา ยินดีต้อนรับทุกคนฉันอยากจะต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่หรอกแต่น่าเสียดายที่นี่มันซุกทมขนาดนี้ดังนั้นต้องขอโทษด้วยนะซูเฉินก็พูดออกมาด้วยรอยยิ้มชื่เจียงก็ก้าวออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอันหยิ่งยโสฉันชื่เจียงนายน้อยตระกูลชื่คนพวกนี้คือกองกำลังภายใต้บัญชาการของฉันรีบสั่งให้พวกสัตว์กลายพันธุ์เน่าเหมน็นพวกนี้ออกไปซะมิฉะนั้นกองัดตระกูลชื่อของฉันจะมาพังที่นี่เลยแน่ ใบหน้าของหัวหน้าจางก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินนายน้อยครับถ้าอยากจะโอดเบ่งช่วยทำความเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าก่อนได้ไหมตอนนี้พวกเราหนะไม่ต่างอะไรกับหนูติดจันแล้วนะคุณพูดอย่างนี้มันแสหาที่ตายชัด ชื่อเจียงนั้นไม่ได้ไม่เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าเขานั้นเชื่อว่าด้วยการขม่มขู่โดยใช้ชื่อตระกูลฉือนั้นมีประโยชน์มากกว่าคำพูดอื่นอีกใครๆที่อยู่ใกล้กับเมืองฐานทัพต่างก็น่าจะรู้ความแข็งแกร่งของตระกูลฉืออย่างดีและตระกูลฉือนั้นก็เป็นตระกูลอันดับที่สามในเมืองฐานทัพใครกันจะกล้าต่อต้าน ถ้าหากเป็นคนธรรมดาพวกนั้นก็อาจจะกลัวเลยด้วยซ้ำยังไงซะทุกคนต่างก็ประจักษ์ในความแข็งแกร่งของเมืองฐานทัพเป็นอย่างดีแต่เขานั้นไม่รู้ว่าเป้าหมายของซูเฉินนั้นคิดยึดเมืองฐานทัพแล้วเขาจะไปกลัวการโต้ตอบของเมืองฐานทัพได้ไงอ้อตระกูลฉือที่ว่านี่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอ พืชื่อเจียงก็พ่นลมหายใจอย่างดูถูกเขานั้นคิดว่าอีกฝ่ายคงหวาดกลัวในชื่อเสียงของตระกูลชื่อในขณะที่เขากำลังแสดงท่าทีอวดเบ่งอยู่นั้นเขาก็มองเห็นอีกฝ่ายโบกมือก่อนที่หมาล่านเนื้อหลายตัวจะกระโจนเข้ามาแล้วจากนั้นวิสัยทัศน์ตรงหน้าของเขาก็ดำสนิทไปเมื่อชื่อเจียงตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเขานั้นถูกขังในบ้านไม้พร้อมกับคนมากมายที่ส่งกลิ่นเหม็นอยู่รอบตัวเขาเอาคนใหม่หนีไหนแนะนำตัวหน่อยสิ คนที่อยู่ข้างเขาก็ยิ้มยิงฟันเผยให้เห็นฟันอันเหลืองอ่อยฉันอยู่ที่ไหนแล้วพวกนายเป็นใครกันชื่อเจียงก็ก้าวถอยหลังพร้อมกับถามออกมานี่นายมาถึงที่นี่แล้วยังไม่รู้อีกหรอว่าอยู่ที่ไหนคนคนหนึ่งก็หันมามองชื่อเจียงอย่างแปลกแปลกทัานใดนั้นชื่อเจียงก็ตระหนักได้ว่าเขานั้นอยู่ในฐานทัพทหารที่เขาใฝฝันถึงนี่ฐานทัพทหารหรอ จะบอกว่ามันคือฐานทัพทหารก็ไม่ผิดหรอกแต่มันแตกต่างกับที่นายจินตนาการไว้ฐานทัพนี้มาสร้างที่หลังถ้าหากฉันจำไม่ผิดมันน่าจะสร้างขึ้นในเวลาสั้นๆและบางทีก็คงจะผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยหละมั้งคนคนหนึ่งก็พูดขึ้นเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเมืองฐานทัพก็ยังใช้เวลาหลายปีกว่าจะก่อสร้างเสร็จแล้วฐานทัพทหารแบบนี้จะสร้างขึ้นภายในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งเดือนได้อย่างไรกันชื่อเจียงนั้นไม่อยากจะเชื่อในคำพูดของคนเหล่านี้ ฉันรู้ว่านายไม่เชื่อแต่พวกเรามาที่นี่ก่อนที่นายจะมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนนายจะมาในฐานนี้มีสิ่งก่อสร้างแค่สี่หรือห้าแห่งเองแต่นายรู้ไหมว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นจู่ๆสิ่งก่อสร้างหลายอันก็โผล่ขึ้นมาในฐานและมันก็แค่เพียงวันเดียวด้วยนะดวงตาของชื่อเจียงก็เบิกกว้างขึ้นเพราะเขาไม่อาจจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินว่าแต่คนพวกนี้จะเย็นราวกับเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีพวกนายเป็นใครกันแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงใครควบคุมฐานนี้ ชื่อเจียงนั้นก็รู้สึกกังวลมากหน้าใหม่นั่งลงแล้วค่อยๆพูดชื่อเจียงได้รู้จักคนพวกนี้ว่าพวกเขานั้นได้ค้นพบสิ่งผิดปกติที่นี่ก็เลยมาตรวจสอบผลปรากฏว่าพวกเขานั้นถูกจับและโดนบังคับให้มาขุดเมืองฐานหินโดยไม่มีวัหนุดสิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือคนที่ควบคุมที่นี่ให้ทหารพวกนั้นมาร่วมขุดเมืองกับพวกเขาด้วยซึ่งมันทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้หลบหนี ชายหนุ่มควบคุมฐานนี้งั้นหรอทันใดนั้นชื่อเจียงก็นึกถึงคนที่เขาได้เห็นก่อนจะหมดสติหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นควบคุมทันใดนั้นความอิจฉาก็ได้ก่อตัวขึ้นในใจของชื่อเจียงแม้ว่าเขานั้นจะไม่เคยคิดถึงการควบคุมฐานนี้มาก่อนแต่กลับมีคนอื่นชิงตัดหน้าไปก่อนเขาแล้วอภัยให้ไม่ได้แกรกทันใดนั้นประตูไม้ก็ถูกเปิดออกพร้อมกับที่ทหารถือปืนเดินเข้ามาทุกคนลุกขึ้นแล้วไปเริ่มขุดเหมืองซะ ซูเฉินนั้นไม่สนใจใยดีกับสถานการณ์ของพวกคนขุดเมืองเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าคนที่เขาจับนั้นเป็นคนจากตระกูลชื่อของเมืองหวังฉางและฐานะก็ไม่ได้ต่ำด้วยดังนั้นเขาจึงได้ติดต่อกับเหลิองอยูเหวยที่อยู่ในเมืองหวังฉางหลังจากเฝ้าสังเกตมาสองวันเหลิองอยูเหวยและอีกสองคนนั้นก็เจอที่พักอาศัยในเมืองหวังฉางชั่วคราวจากนั้นพวกเขาก็ไปสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเมืองหวังฉาง พวกนายช่วยไปตรวจสอบดูสิว่าในเมืองฐานทัพมือคนชื่อชื่อเจียงหรือเปล่าคนคนนี้น่าจะเป็นนายน้อยตระกูลหนึ่งเสียงของสูเฉินก็ดังขึ้นมาจากมือถือในเมืองหวังชางมีตระกูลชื่ออยู่ตระกูลเดียวเดียวฉันตรวจสอบให้เดี๋ยวนี้ท่านที่หลิงยูเว่ยก็พบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเจียงเธอนั้นจึงประหลาดใจมากหรือว่าชื่อเจียงไปฐานทัพแล้วถูกสูเฉินจับหน่ะโดยไม่คิดให้เสียเลิงยูเวย่ยจึงส่งข้อมูลของชื่อเจียงให้กับสูเฉิน ซูเฉินก็เอามาดูและอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเขานั้นเชื่อว่าตรับใดที่เขามีชื่อเจียงอยู่ในกำมือตระกูลชื่อนั้นจะต้องอยู่เฉยเฉยไม่ได้แน่ในไม่ช้าพวกนั้นก็จะต้องส่งกองทหารมาพอถึงตอนนั้นแผนการของเขาก็จะได้เริ่มต้นสักทีแต่เมื่อเขาพบว่าพลังงานของเขาลดลงจนเกือบถึงศูนย์ซูเฉินก็ถอนหายใจออกมาการสร้างของพวกนั้นมันกินพลังงานของเขาเยอะมากในตอนนี้พลังงานของเขาเกือบจะหมดลงแล้ว ดูเหมือนว่าฉันจะต้องเร่งความเร็วในการขุดเหมืองและสร้างรถขุดเหมืองประเภทมิติเวลาอีกห้าคันแล้วสิรถขุดเหมืองประเภทมิติเวลานั้นมีความเร็วในการขุดมากกว่าแรงงานขุดเหมืองและปริมาณที่ขนส่งกลับมาต่อครั้งนั้นก็มีมากกว่าด้วยตามการคำนวณของระบบเหมืองถ่านหินนี้ไม่ได้เล็กเลยและมันเพียงพอจะให้ฐานทับใช้งานได้ถึงหนึ่งปี อย่าดูถูกเวลาหนึ่งปีเชียวด้วยการเพิ่มขึ้นของสิ่งก่อสร้างในฐานทัพและการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานความเร็วในการขุดเหมืองก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในระยะสุดท้ายสักวันหนึ่งเหมืองก็อาจจะใช้งานไม่ได้แล้วในขณะที่ซูเฉินกำลังรอให้เมืองฐานทัพส่งกองทัพมาเขานั้นก็ได้รับการติดต่อจากทหารของเขาทหารคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นรางวัลกองทหารร่มชูชีพที่เขาได้รับ เนื่องจากตำแหน่งที่อยู่ของกองทหารร่มชูชีพนั้นอยู่นอกเหนือระยะระยะร์สูเฉินจึงมองไม่เห็นว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนกล่าวง่ายๆก็คือเขาปล่อยพวกนั้นไปแบบตามมีตามเกิดไม่คาดฝันเลยว่ากองทหารร่มชูชีพจะติดต่อเขามาตอนนี้หรือว่าพวกนั้นพบอะไรบางอย่าง